นี้เนี่ยเป็นกรณีบนโลกโซเชียลเหมือนกันนะที่มีกรณีกลุ่มชาวจีนเนี่ยเขารุมทำร้ายคนไทยแล้วก็เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่พัทยานะคะจนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายอันนี้จะเป็นคลิปอีกมุมหนึ่งนะคุณผู้ชมเป็นภาพวงจรปิดบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์นะคะอ่ะนี่ให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่นะคะเห็นเป็นกลุ่มนี้นะขวามือนะคะใส่เข้าไปอันนี้เป็นกลุ่มชาวจีนที่มารุมทำร้ายเจ้าของร้านอาหารซึ่งกรณีนี้เดี๋ยวจะมีนักเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาลงมาห้ามปรามเพื่อจะช่วยเหลือเจ้าของร้านอาหารด้วยนะคะแต่กลับถูกชาวจีนกลุ่มนี้แหละรุมทำร้ายอีกเช่นเดียวกันน่ะโอ้โหนี่เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งเจ้าของร้านอาหารคือร้านอาหารเจ๊ต้มซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อดังย่านจอมเทียนนี่แหละนะคะจากที่มีการนำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้ซึ่งบรรยากาศร้านวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปดูก็พบว่าร้านอาหารเจ๊ตุ้มวันนี้เงียบเหงามากทางเจ้าของร้านแล้วก็ลูกจ้างบอกว่ายังตกใจกับเหตุที่เกิดขึ้นอยู่วันนี้ก็มีลูกค้าน้อยมีกี่โต๊ะที่เข้ามารับประทานอาหารที่ร้านนะคะส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังรับแจ้งเหตุก็มีการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจในลงพื้นที่ตรวจสอบและก็เชิญตัวคู่กรณีทั้งหมดเลยนะคะมาที่สภ.เมืองพัทยาโดยก็มีการแยกระหว่างกลุ่มชาวจีนกับคนไทยที่ทะเลาะวิวาทกับเจ้าของร้านที่ได้รับความเสียหายนะคะหลังเข้าไปห้ามปรามแล้วก็ถูกกลุ่มทำร้ายด้วยซึ่งทางร้อยตำรวจเอกสมบัติแก้วมูลมุกนะคะรองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ยก็ได้ให้ทางเจ้าของร้านอาหารนำรายละเอียดความเสียหายทั้งหมดแล้วก็บิลลูกค้าที่เข้ามากินหลังจากมีการทะเลาะ กันจนทำให้ลูกค้าเนี่ยแตกตื่นแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆที่ถูกทางกลุ่มคนจีนทำร้ายรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บด้วยอันนี้เป็นคลิปที่ร้านอาหารนะคะจากกรณีที่เขามีข้อวิวาทกันระหว่างกลุ่มคนจีนคนไทยแล้วก็เจ้าของร้านอาหารตอนเดินมาห้ามปรามนี่แหละค่ะนี่นะเป็นนาทีนั้นเลยส่วนคู่กรณีที่ทะเลาะกันนะคือกลุ่มคนจีนกับหญิงสาวชาวไทยเนี่ยทางร้อยตำรวจเอกสมบัติเนี่ยก็เรียกเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมวันนี้เพื่อจะสอบถามถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็สรุปว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือจริงๆแล้วถูกทั้งสองฝ่ายตามข้อกล่าวอ้างถ้าสรุปได้ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะเบื้องต้นวันนี้ทางกลุ่มชาวจีนที่เขามีการนำมือถือของหญิงคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเอาไปเมื่อวานวันนี้เอามาคืนให้กับตำรวจแล้วนะคะส่วนทางผู้หญิงที่เข้ามาต่อว่ากลุ่มชาวจีนในเรื่องเสียงดังเนี่ยผู้สื่อข่าวได้มีการขอสอบถามรายละเอียดในวันเกิดเหตุค่ะแต่ว่าเจ้าตัวแจ้งมาบอกว่ายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลเนื่องจากติดธุระอยู่ค่ะ